โอเคมนุษย์สามารถประสบความสำเร็จทางโลกแล้วทางพระธรรมเราใช้คำว่าสามารถประสบความสำเร็จในการเรียนรู้พระธรรมได้ไหมครับเดี๋ยวนะต้องอธิบายตรงนี้ ไม่เชิงเป็นคำถามคำตอบนะครับมนุษย์สามารถประสบความสำเร็จทางโลกอันนี้ใช้ว่าสำเร็จได้ครับทางโลกทั่วไปก็ไม่จะก็คือความพอใจแล้วครับในทางโลกอย่าไปไกลของอยู่ของกินของใช้ก็ของเก็บเหลือพอเหลือกินเหลืออยู่เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอแค่นั้นเองนี่ต้นทางโลกนะครับแล้วทางธรรมเราใช้คำว่าสามารถประสบไม่ได้ครับทางธรรมไม่ควรอย่างยิ่งที่จะบอกว่าประสบความสำเร็จไม่ควรใช้เลยนะครับใช้ไม่ได้ด้วยครับนะทางธรรมนี้ไม่มันใช้ไม่ได้เลยนะครับตรงนี้นะความสำเร็จขอให้ถือว่าเป็นทั้งโลกกันแล้วกันนะการเรียนรู้พระธรรมได้ไหมครับการเรียนรู้พระธรรมจะได้ไหมพระธรรมมันจริงๆไม่ต้องเรียนรู้ไอ้ที่เรียนรู้คือธรรมชาติพระธรรมกับธรรมชาติเนี่ยมันคนละความหมายมันคนละความรู้สึกด้วยใช่ไหมธรรมชาติกับพระธรรมย้ำเลยนะฮะถ้าเข้าใจธรรมชาติหมดมันจะเข้าถึงพระธรรมเลยในหนึ่งบอกว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติเห็นไหมตัวเราคือธรรมชาตินะรู้จักตัวเราหมดเข้าถึงตัวเราหมดก็เข้าถึงพระธรรมเพราะพระธรรมอยู่ในตัวเราเนี่ยตรงนี้ภาษาอยู่แค่นี้เองครับภาษามันล้อกันอยู่แค่นี้เองรวมความแล้วมันล้อกันอยู่ตรงนี้เองนะครับ